วันนี้ก็จะมารีวิว Wireless Transmission แบบ Duo Band Wasik Atom A5 SCI เป็นได้ทั้งตัวรับและตัวส่งสัญญาณแบบไร้สาย Duo Band 2.4 และ5 GHz เป็นมอนิเตอร์ที่มีความคมชัดและความสว่างถึง 2,000 นิตเลยทีเดียวเจ้าตัว Atom A5 SDI เนี่ยครับจะถูกออกแบบมาโดยใช้เสาสัญญาณแบบ4ต้นนะครับโดยที่2ต้นแรกจะเป็นการรองรับสัญญาณแบบ 5G นะครับ2ต้นหลังจะเป็นการรองรับสัญญาณแบบ 2.4G แล้วก็มีฟังก์ชัน F1 F2 ให้เราสามารถเลือกใช้งานได้นะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นพอร์ต HDMI in และ out นะครับช่องเสียบหูฟังรูชาร์จ DC นะครับเสียบใช้งานได้โดยตรงกับ power bank หรือว่าเสียบ direct ไฟตรงได้นะครับส่วนอีกด้านนึงนะครับจะเป็นพอร์ต SDI in และ out นะครับผมสามารถรองรับการทำงานกับกล้องที่รองรับระบบ SDI ได้มาพร้อมกับตัว SD card นะครับเพื่อรองรับการเรคคอร์ดแล้วก็ใส่พวกหลัดปีเซ็ตต่างๆนะครับผ่านทางตัวการ์ดตัวนี้ได้เลยตัวแบตเตอรี่นะครับรองรับแบต NTF ได้2ก้อนนะครับสามารถแปลงใช้งานกับ V-mount ได้นะครับโดยจะมีอะแดปเตอร์แยกขายต่างหากนะครับในส่วนของแบตเตอรี่1ก้อนนะครับใช้งานได้ประมาณ2ชั่วโมงมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับ2ตัวเลยเราสามารถถอดออกนะครับโดยที่เครื่องไม่ดับเหมาะมากๆเลยสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานระยะยาวนะครับก็คือเขาเป็นแบบ Hot Swap เนาะเราสามารถนะครับใช้ DC 5 โวลต์นะครับเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ V-mount นะครับผมแล้วก็ทำการถอดแบตเตอรี่นะครับอีกก้อนนึงไปชาร์จได้เลยก็จะขึ้นสถานะเป็น DC แทนนะครับระบบซูมนะครับใช้2นิ้วนะครับในการแดกซูมในส่วนของการตั้งค่า TX และ RX นะครับเราเข้ามาที่ปุ่มไอคอนสีแดงตัวนี้นะครับกดเข้าไปเราจะเป็นทรานสมิทหรือรีซีฟนะครับโดยที่จะมีช่องสัญญาณช่องชแนลบอกนะครับเราสามารถเช็คได้นะครับโดยเข้ามาที่ในส่วนของตัวชแนลตัวนี้นะครับก็จะมีชแนลบอกจะมีการสแกนการอะไรได้นะครับผมเวลาเราตั้งค่านะครับเราเลือกจิ้มไปได้เลยที่หน้าจอตัวเขานะครับจะทำการรีสตาร์ทเครื่อง1ครั้งนะครับเพื่อรีเซ็ตนี่ครับเราต้องกดเปิดเครื่อง1ครั้งนะครับการคอนโทรลผ่านสมาร์ทดีไวซ์นะครับสามารถทำงานได้พร้อมกัน3เครื่องนะครับแล้วก็2เครื่องในโหมดของ RX ของทาง Wasik นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวไวเลสนะครับในกรณีที่เราต้องการใช้เป็นตัวรับ2จอแล้วก็เลือกได้ครับว่าตัวนี้จะเป็นจอที่1หรือจอที่2เราสามารถใช้งานในส่วนของเจ้าตัว Atom นะครับเป็นทรานสมิชชั่นก็ได้นะครับ input นะครับเราเลือกได้เลยครับว่าเราจะ input HDMI SDI หรือ wireless นะครับผมตัวซิงค์นะครับก็จะมีแบบว่าซิงค์แบบมันนวลนะครับหรือเป็น HDMI หรือจะเป็น time code นะครับอันนี้เลือกปรับตามการใช้งานของลูกค้าได้เลยในส่วนของการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับมือถือนะครับเราสามารถ preview บนมือถือได้พร้อมกัน3เครื่องเลยนะครับผมตั้งค่าก็ง่ายมากๆนะครับกดไปที่โหมด signal ตัวนี้นะครับเข้ามาที่ในส่วนของตัว wireless ก็จะมี QR code ตัวนี้เด้งขึ้นมานะครับผมวิธีการเชื่อมต่อนะครับเราก็เข้ามาที่ Wasik Vision App นะครับ iOS หรือ Android ก็ได้นะครับกดเข้าไปนะครับสแกน QR code ตัวเครื่องก็จะทำการเปิดหน้าจอที่เราทำงานอยู่นะครับทำงานได้เหมือนหน้าจอมอนิเตอร์ทุกอย่างครับอย่างเช่นตอนนี้มีการซูมนะครับเราสามารถเรคคอร์ดนะครับที่หน้าจอก็ได้หรือว่าจะคอปนะครับในส่วนของตัวภาพนิ่งก็ทำได้นะครับนี่ครับสามารถใส่หลักนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับเป็น Canon Log นะครับจำลองสีที่เราต้องการใช้งานเวลาเราไปเทรดกล้องนะครับอย่างนี้ Ali นะครับเลือกได้เลยนะครับผมในส่วนของสัญญาณดีเลย์นะครับต่ำมากครับเพียง 0.7 มิลลิเซกนะครับเนี่ยถ้าเกิดสังเกตเห็นผมโบกมือนะครับนี้นะครับแทบจะมาทันทีนะครับตอบสนองไวมากเลยนะครับผมการตั้งค่าซิสเต็มนะครับก็คือระบบเข้ามานะครับจะเป็น default นะครับเป็นภาษาจีนนะครับก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับผมตัวนี้เขาก็จะมีเฟิร์มแวร์มาอัปเดตเรื่อยๆอยู่แล้วในส่วนของตัววงล้อสีนะครับก็เป็นเกี่ยวกับหลัดนะครับเราสามารถดาวน์โหลดหลัดพรีเซตนะครับลงไปในการ์ดนะครับเพื่อทำการเพิ่มหลัดต่างๆเปิดใช้งานนะครับสามารถทำการเรคคอร์ดที่หน้าจอได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นแบบทริกเกอร์โหมดด้วยนะครับถ้าเกิดเราเรคคอร์ดที่ตัวกล้องตัวทรานสมิชชันนะครับตัวรีซีฟก็จะเรคคอร์ดให้เหมือนกันแล้วก็จะมีเพลย์แบ็กนะครับโหมดเพลย์แบ็กวิดีโอต่างๆตัวนี้นะครับเลือกเพลย์แบ็กได้เลยในส่วนของการตั้งค่าฟังก์ชันนะครับเราสามารถเลือกฟังก์ชัน1ฟังก์ชัน2นะครับโดยที่จะมีปุ่มการใช้งานอยู่ที่ด้านบนนะครับเราสามารถเลือกปรับได้สูงสุดถึง16รูปแบบนะครับที่ผมตั้งค่าไว้ก็จะเป็นในส่วนของฮิสโตแกรมกับตัว Safety Area นะครับผมเราแค่กดนะครับในส่วนของมีฟังก์ชันนะครับก็จะมีกรอบขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็น Safety Area นะครับในส่วนของฟังก์ชัน2นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของฮิสโตแกรมนะครับในส่วนของฟังก์ชัน1เพิ่มขึ้นมานะครับผม
ในส่วนของเครื่องมือต่างๆนะครับก็มีให้ใช้ครบคันนะครับเป็นสโคปต่างๆนะครับอย่างในส่วนของตัวเว็บฟอร์มนะครับ RGB Parallel นะครับหลักโหนดต่างๆนะครับตัวนี้ก็มีมาให้เลือกใช้งานนะครับสามารถปรับ Opacity ได้นะครับก็จะมีในส่วนของการปรับเรโชต่างๆนะครับนี่ครับจะมีเลือกปรับหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น 16:9 15:9 13:9 Anamorphic Support นะครับอยู่ที่ว่าเราจะ Deep Squeeze เป็นแบบไหนนะครับก็จะมีในส่วนของอัตราการคูณนะครับ 1.5 1.33 2x 1.8 1.65 นะครับผมตัวนี้นะครับเลือกได้แล้วก็มีในส่วนของตัวเซ็นเตอร์มาร์กนะครับจุดตัด9ช่องนะครับก็สามารถเลือกได้ด้วยนะครับตัวช่วยโฟกัสต่างๆนะครับก็จะมีในส่วนของ Picking Mode นะครับเลือกปรับความเซนซิทีฟได้นะครับในส่วนของตัวซีบ้านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว Four Color นะครับโมโนโครมค่าจอสีมาตรฐานของโรงงานนะครับซึ่งเราสามารถปรับนะครับเป็น 5,600 เคลวินก็ได้หรือว่าจะเป็นยูสเซอร์นะครับที่เลือกใช้งานเองมีในส่วนของระบบ HDR ที่เป็น PQ กับ HLG Lock นะครับก็เลือกเปิดใช้งานพวก Lock HDR อะไรพวกนี้ได้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับเจ้าตัว Wasik Atom A5 SDI นี้นะครับผมราคาอยู่ที่ 21,900 บาทนะครับสำหรับตัวหน้าจอเดี่ยวนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่ 42,900 บาทนะครับสำหรับเซตคู่ที่เป็น TX และ RX นะครับก็ถือว่าเป็นมอนิเตอร์อีก1ตัวนะครับที่เป็นทางเลือกสำหรับช่างภาพมืออาชีพนะครับด้วยความสว่างหน้าจอนะครับที่สูงสุดถึง 2,000 นิตนะครับทำให้ไม่เป็นปัญหาเลยนะครับสำหรับการออกไปทำงานเอาท์ฟิลด์หรือว่านอกสถานที่ต่างๆนะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับตามร้านกล้องชั้นนำทั่วไปนะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ